เลชุมพรครับนะครับอากาศกำลังดีเลยคลื่นลมนี่กำลังสงบหาดทรายขาวสวยงามนะครับวันนี้วันหลังสงกรานต์แล้วช่วงสงกรานต์ผมไม่ได้ไปไหนเลยติดภาระงานเต็มเลยขนาดได้หยุดตั้ง 4-5 วันนะครับแต่ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับคืนนี้ก็เข้าโหมดปกติในการทำงานเหมือนเดิมวันหยุดก็ไม่ได้หยุดวันทำงานก็ต้องมาทำงานนะครับคืนนี้ผมจะนอนที่นี่ครับอากาศร้อนมากนี่ขนาดประมาณเกือบ5โมงเย็นแล้วนะอากาศยังร้อนอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเนี่ยครับนอนบรรยากาศแถวเนี้ยคืนนี้สักคืนหนึ่งนะครับทะเลชุมพรครับครับนี่เมื่อเวลากำลังจะพรบค่ำนะครับที่ชุมพรในช่วงประมาณเมษามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยครับก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้ครับจะเห็นเรือในท้องทะเลเนี่ยกำลังเปิดไฟล่อปลาหมึกนะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนจะเห็นชัดกว่านี้แต่ตอนนี้เห็นว่าเขาเปิดไฟแล้วเขาจองที่กันหมดแล้วเขาจะออกไปตั้งแต่ตอนเย็นเลยนะครับเพื่อที่จะไปจองที่เพราะเขาด้วยประสบการณ์ว่าเขาเห็นที่ทางมาตั้งแต่ในแต่ละคืนที่ผ่านมานะครับว่าตรงไหนเนี่ยมีปลาหมึกนะครับดูฟากโน้นที่ฟังนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่เนี่ยครับมีทั้งไกลและใกล้จะอยู่ทุกที่ครับไฟและยุงก่อนครับครับคืนนี้ก็ง่ายๆครับได้เกาเหลาเนื้อนะครับมาจากร้านนี่ร้านนายดำร้านนายดำนี่เป็นร้านดังนะฮะแค่อุ่นครับแค่อุ่นอุ้ยเต็มหม้อเลยเว้ยเวแล้วเต็มหม้อเลยเขาให้เครื่องปรุงมาด้วยนะแต่ว่าที่นี่ผมลองดูแล้วนะไม่ต้องใช้เครื่องปรุงครับมันก็มีผักมาเครื่องปรุงไม่ต้องแต่ผักต้องใช้เนื้อครับนี่เนื้อนะผมซื้อมา2ถุงที่นี่คือร้านประจำของผมเลยอยู่ชุมพรหรือมาชุมพรเนี่ยต้องกินเลยที่เนี่ยเมนูเด็ดครับเมนูอื่นก็เด็ดนะแต่ผมชอบเกาเหลาเนื้อเนี่ยครับมานอนเต็นท์แบบนี้บางทีก็ซื้อของมาตั้งแต่เช้าหน่อยครับมาอุ่นเอา
ัวงอกหน่อยถั่วงอกนี่เขาให้ดิบมาเลยนี่ยังสดอยู่นะฮะนี่ถั่วงอกโอ้ยได้อยู่ชิมก่อนร้อนร้อนสะใจไม่ผิดหวังทุกรอบครับบอกไฟครับบอกไฟอุ้ยนี่ครับได้แล้วครับเกาเหลาแห้งผมซื้อมาตั้งแต่เมื่อเช้าเอามาอุ่นเพราะรู้ว่าจะต้องกางเต็นท์ไงฮะร้อนร้อนมีหลายเมนูนะฮะแต่ว่าผมชอบเนี่ยฮะเกาเหลาแห้งสายเนื้อต้องชอบเลยงานนี้นี่ครับดูเนื้อก็มีทุกอย่างนะมีทั้งเนื้อทั้งเครื่องในทั้งเป็นแก้วหน้าทะเลครับบางคนบอกว่าอยู่หน้าทะเลกินอาหารทะเลอร่อยเอาเนื้อมากินหน้าทะเลก็อร่อยเหมือนกันนะครับถั่วงอกกับใบวะโหระพาทางกินเพลินๆเลยครับคืนนี้ผมจะอัดคลิปวิดีโอยาวๆเลยหน้าทะเลเขาก็ตอนนี้เปิดไฟเต็มไปหมดแล้วเหมือนตลาดนัดเลยโคตรอิ่มเลยฮะได้เกาเหลาแห้ง2ถุงนะครับมาอุ่นโคตรฟินเลยมากินหน้าทะเลด้วยอิ่มแล้วนอนแล้วน้ำไม่อาบเดี๋ยวค่อยอาบพรุ่งนี้เป็นคนเดี๋ยวแต่ต้องแปรงฟันหน่อยอิ่มมากครับนี่โอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับ
พรุ่งนี้ก็รีบๆนะอาจจะให้เห็นบรรยากาศช่วงเช้าเล็กน้อยแล้วก็ผมก็ต้องไปทำงานต่อรีบครับเช้ามาเล่นต่อเลยครับคืนนี้มีไข่ไข่3ฟองไปเลยครับเช้านี้ตามด้วยตัวนี้ครับนี่กินเอาบันเทิงเลยนี่ครับอยู่เต็นท์มีกินขนาดนี้โคตรหรูละรีบตื่นแต่เช้ามืดนะฮะทำกับข้าวก่อนมื้อเช้าครับมื้อเช้านี่ไข่ครับนี่ครับนี่ครับแฮมถึงใหญ่มาก